เราสามารถทำวงกบใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องรื้อวงกบเก่าครับเพื่อนๆครับผมพยายามจะรีโนเวทหน้าบ้านของผมเนี่ยให้กลายเป็นบ้านในสไตล์มินิมอลและส่วนหนึ่งเลยที่ติดมากับบ้านเก่าและขัดใจผมมากๆตอนนี้ก็คือหน้าต่างและวงกบอันนี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับเพื่อนๆจะเห็นบ้านผมนะครับก็ทำนู่นทำนี่ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นจุดที่ผมทำตอนแรกเลยนะครับก็คือหน้าต่างบานนี้นะครับเพราะว่าหน้าต่างบานนี้พร้อมวงกบเนี่ยมันก็ติดบ้านเดิมมานะบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านมือสองครับช่วงแรกที่เข้ามาอยู่หน้าต่างบานนี้ผุพังมากๆผมก็เลยซื้อหน้าต่างไม้ธรรมดาแบบนี้ใส่เข้าไปก่อนครับคือตอนแรกอะว่าจะทำบ้านเป็นสไตล์ลอฟไงแต่ตอนหลังเปลี่ยนใจอยากได้มินิมอลวงกบที่ติดอยู่นะครับก็เป็นวงกบเดิมนะครับไม้ก็เป็นไม้สีเข้มครับไม่เข้ากับสไตล์มินิมอลเลยหน้าต่างบานนี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวว่าจะถอดออกไปทำโต๊ะครับบ้านมินิมอลในใจผมเนี่ยก็คือบ้านขาวๆโชว์เนื้อไม้สีอ่อนๆนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นแบบนี้ครับไอเรื่องเปลี่ยนบานหน้าต่างเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับแต่คิดหนักมากๆกับเรื่องการเปลี่ยนวงกบครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากรื้อวงกบเดิมและอยากได้วงกบใหม่รวมถึงบานหน้าต่างใหม่วันนี้เราจะมา DIY เปลี่ยนกันโดยที่ไม่ต้องรื้อของเก่าครับทุกคนแล้วนี่คือสีย้อมไม้สูตรน้ำที่เก็บงานได้แบบว่าเนียนสุดๆโอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้จะต้องไม่ถูกใจช่างอาชีพอีกแน่นอนนะครับต้องบอกก่อนว่าปกตินะครับงานวงกบนะครับแล้วก็งานบานหน้าต่างนะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนวงกบของเดิมมันอยู่แบบนี้เราก็ต้องรื้อของเดิมนะครับแล้วใส่ของใหม่เข้าไปซึ่งปัญหาของผมก็นั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าผมรื้อของเดิมเนี่ยบ้านผมจะเลอะมากๆนะครับแล้วก็ทั้งเหล็กดงเหล็กดัดนะครับวงลวดข้างในก็ต้องทำใหม่นะครับกลายเป็นว่าอยากจะเปลี่ยนแค่สีวงกบนะครับกับบานหน้าต่างเนี่ยงบมันจะบานปลายไปหมดครับซึ่งมันมีความเสี่ยงมากๆครับว่าถ้าเรารื้อวงกบออกมาเนี่ยงานจะงอกครับตอนนี้หน้าต่างของผมมันเป็นบานเปิดคู่ครับแล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนสไตล์หน้าต่างนะครับเป็นบานกระทุ้งเปิดขึ้นแบบ4บานครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่างานแบบนี้เราสามารถทำเองได้โดยที่ไม่ต้องเรียกช่างมาต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับว่าวิธีการทำงาน DIY ของผมเป็นวิธีที่ผมสะดวกที่สุดนะครับและผมมองว่าเหมาะกับบ้านผมแล้วดังนั้นเพื่อนๆดูวิดีโอจบแล้วต้องพิจารณานะครับว่าวิธีการแบบนี้เหมาะกับบ้านเพื่อนๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาดราม่ากับผมอีกว่าช่างเขาไม่ทำแบบนี้อย่างแรกเลยนะครับผมจะไม่รื้อเหล็กดัดไม่รื้อมุ้งลวดนะครับและไม่รื้อวงกบเดิมออกครับผมจะใช้วิธีทำวงกบมาซ้อนวงกบอีกทีนึงทุกคนครับตอนนี้วงกบของผมส่งมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ผมจะใส่วงกบให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับสำหรับการใส่หน้าต่างนะครับทำบานกระทุ้งแล้วก็ใส่กระจกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะแก้วงกบยังไงนะครับอย่างแรกนะครับวงกบที่ได้มานะครับเวลาเราสั่งมานะครับเขาก็จะส่งแยกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะเผื่อเราต้องการตัดแก้ไขนะครับเราก็สามารถตัดได้นะทีนี้ผมจะทำการวัดดูก่อนนะครับเพราะว่าเราจะสวมเข้าไปในวงกบเดิมใช่ป่ะเราต้องดูว่ามันฟิตติ้งได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ได้มาแล้ววงกบสูงเกินไปนะครับเราก็จะมาตัดบ่าตรงนี้ออกนะครับแต่ว่าจริงๆนี้ผมส่งขนาดไปนี่คือแบบบอกให้เขาตัดมาฟิตติ้งพอดีนะไม่รู้จะพอดีหรือเปล่านะครับสำหรับวงกบไม่ได้ใส่ยากนะครับเราก็ทำการสวมเข้าไปในจอยของเขาเลยนะครับใส่บ่าให้ถูกด้านนะครับอาจจะมีการต้องไปขยับนะครับในพื้นที่หน้างานด้วยนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ต้องขันน็อตไม่ต้องอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะครับหน้าต่างบานเดิมนะครับเราก็แกะออกก่อนเลยครับตอนนี้เราก็แกะหน้าต่างบานเดิมออกมาเสร็จเรียบร้อยครับทุกท่านดูนะครับผมดีไซน์มาให้วงกบใหม่นะครับเข้าไปนั่งบนบ่านะครับบ่าด้านนอกตัวนี้นะครับเท่านั้นนะผมไม่ได้ดันเข้าไปถึงข้างในนะครับบานนี้ผมหลวมเล็กน้อยครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยึดน็อตติดอยู่แล้วนะครับโอเคครับบานนี้เหมือนจะคับนิดนึงนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับตีวงกบเข้าไปนะครับถ้ามันแน่นนะครับให้เพื่อนๆเอาไม้รองสักอันนึงก่อนนะครับเพราะว่าวงกบของเราที่มาใหม่นะครับจะได้ไม่เป็นรอยนะตอนนี้วงกบก็เข้าที่ไปเรียบร้อยนะครับขณะที่โรงงานทำมานะก็6ฟิตติ้งพอดีที่ผมวัดไปเป๊ะเลยครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าพอเราสวมวงกบเข้าไปเสร็จนะครับเราก็จะเหลือขอบเดิมดำๆตรงนี้นะสำหรับขอบที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคิ้วมาใส่ปิดอีกทีนึงครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าวงกบของเราเนี่ยใส่เข้าไปได้แน่นอนครับ
แต่เดี๋ยวเราจะถอดออกมาทำการยิงสกรูวงกบก่อนครับน่าจะมีคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราทำงานไม้นะครับเราควรจะเก็บงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วไปติดตั้งหรือควรจะติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาเก็บงานตอนจบให้สวยงามครับผมต้องบอกเพื่อนๆอีกครับว่าความเป็นจริงเนี่ยอยู่ที่ลักษณะของหน้างานนะถ้างานของเพื่อนๆนะครับฟิตติ้งทุกอย่างดีเลยใส่ไปนะครับติดตั้งไม่มีการเจาะไม่มีการอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถแบบเก็บงานก่อนแล้วก็ไปใส่เลยก็ได้นะครับอย่างนี้ก็จะดีนะเพราะเวลาเก็บงานเนี่ยจะได้รอบทุกด้านนะครับแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะครับอีกครั้งถ้ามันมีรูมีรอยอะไรนะครับมันค่อนข้างจะตกแต่งงานได้ง่ายครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นใครนะครับติดตั้งก่อนแล้วเก็บงานทีหลังก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งไปแล้วมันอาจจะมีร่องมีรอยมีรอยกระเทาะนะครับหรือมีการเจาะนะแล้วเขาก็ไปเก็บงานให้สวยงามตอนจบแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะเก็บงานก่อนติดตั้งหรือติดตั้งแล้วเก็บงานก็ทำได้ทั้ง2แบบครับเพื่อนๆก็มาตรวจสอบชิ้นงานของตัวเองก่อนนะครับว่างานเราเนี่ยครับมีรูนะครับมีรอยหรือว่ามีเสี้ยนอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าอย่างรูเล็กๆเงี้ยโป๊ก่อนได้นะครับแต่อย่างร่องแบบนี้นะครับถ้าเราอยากโป้เนี่ยเราก็ต้องไปโป้หน้างานนะส่วนพื้นผิวนะครับของผมโชคดีนะครับว่าโรงไม้ที่เขาทำให้เนี่ยเขาเก็บพื้นผิวมาแบบเรียบร้อยแล้วมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของผมเนี่ยจะสามารถเคลือบได้เลยครับแต่ในกรณีที่งานของเพื่อนๆมานะครับมันมีเสี้ยนไม้อยู่ลูบไปนี่เสี้ยนที่มือแบบนี้นะครับเราก็ควรเก็บเสี้ยนก่อนนะครับโดยวิธีการเก็บเสี้ยนนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดเก็บเสี้ยนได้ปกติเลยนะก็ไล่ไปนะครับอาจจะแบบเริ่มจากเบอร์120นะครับแล้วก็ขยับไปนะครับจนถึงเบอร์400นะแล้วก็รูปๆดูว่าใช้งานได้แล้วอย่างนี้ก็โอเคนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ไม่มีเสี้ยนนะดังนั้นไม่ได้เก็บเสี้ยนนะครับส่วนงานวันนี้ของผมนะครับผมจะนำเข้าไปติดตั้งก่อนนะครับแล้วค่อยเก็บงานทีหลังครับสำหรับการเข้ามุมวงกบนะครับบางคนอาจจะใช้แบบตะปูตีลงไปนะครับก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนะแต่ผมจะใช้สกรูนะครับโดยก่อนที่ผมจะยิงสกรูเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม้แตกนะครับผมก็จะใช้แบบหัวดอกเจดีนะครับเปิดรูไปก่อนนะครับให้รูกว้างๆเลยนะจริงๆถ้าใครมีอุปกรณ์สำหรับงานไม้ที่เป็นแบบเจาะดอกแบบ2ชั้นนะครับเขาก็จะแบบเว้าคอตรงนี้ไว้ให้เรานะแต่อันนี้คือผมไม่มีนะผมก็ DIY นะครับใช้หัวดอกเจดีเอานะครับแล้วเอาสกรูนะครับยิงเข้าไปนะครับสกรูที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นสกรูนะครับสำหรับเจาะไม้โดยตรงนะครับแบบนี้นะครับไม้เราก็จะได้ไม่แตกฮะโอเคนะครับแล้วก็หัวสกรูเนี่ยจะจมเข้าไปข้างในไม้มิดแบบนี้ครับวงกบของเรานะครับมาใส่ได้เลยนะครับเราอาจจะมองหามุมครับเลือกด้านที่แบบมันสวยๆนะเป็นตัวโชว์นะครับด้านไหนไม่สวยเราก็หลบไปด้านในครับผมเอาสกรูย้ำไว้ตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นบานมันจะเลื่อนหลุดออกมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าบานวงกบเก่านะครับมันโก่งอยู่นะผมเอาสกรูเนี่ยยัดไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้บานมันหลุดออกมานะเดี๋ยวขณะที่เราติดตั้งเนี่ยมันจะได้ไม่หล่นมาทับหัวครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับงานโป้งานเก็บของผมเนี่ยผมจะทำทีหลังนะครับเพราะว่าเห็นไหมทุกคนวันนี้ผมจำเป็นจะต้องเดี๋ยวต้องเจาะน็อตนะครับเพื่อยึดลงไปนะครับกับวงกบเดิมด้วยเนาะถ้าเมื่อกี้เราเก็บงานมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเจาะรูปุ๊บเราก็ต้องเก็บหัวน็อตอีกรอบนึงโดยสกรูผมจะยิงไปบนบ่านะครับระยะของสกรูเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกตามความเหมาะสมครับแต่แนะนำว่าระยะห่างไม่ควรเกิน50เซนครับสำหรับงานไม้ที่เป็นรูแล้วก็รอยต่อต่างๆนะครับเราสามารถเก็บงานได้โดย RTB Wood Filler ทุกคนครับ Wood Filler ของ RTB นะครับก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยนะครับเป็นเนื้อครีมแบบนี้นะเราสามารถเอามาใช้งานได้เลยนะครับเป็นสูตรน้ำครับตัวนี้ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็สามารถอุดรอยร้าวต่างๆได้ดีนะครับทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเราสามารถใช้กระดาษทรายขัดแต่งได้เลยนะครับที่สำคัญคือมันไม่ยุบตัวครับแล้วก็สามารถทาสีทับได้โดยที่ไม่แตกไม่ลอกออกมาครับสูตรน้ำแบบนี้นะครับปราศจากสารระเหยครับไม่อันตรายกับสุขภาพปกติงานโป้ที่เป็นรูต่างๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะปาดอุดรูไปนะครับจนกว่าจะเต็มนะก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองใช้งานนะเนื้อนุ่มลื่นนะครับค่อนข้างปาดง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้สึกว่ามันเหลวไปนะทุกคนก็วางไว้เกลียงรอสักแป๊บนึงนะครับให้มันเขามีความแบบหนึบๆตัวก่อนนิดนึงนะก็จะโป้แบบอัดเข้าไปสำหรับรูที่เป็นรูแบบลึกๆได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบเป็นแค่รอยเสี้ยนตื้นๆนะครับรอยผิวไม้ตื้นๆนะก็สามารถแบบโป๊ะไปได้เลยนะครับเก็บมุมอะไรอย่างเงี้ยโอ้ง่ายนะครับเพราะว่าผิวมันลื่นนะทีนี้ตามร่องแบบนี้หลายคนก็อาจจะแบบเก็บลำบากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมแนะนำวิธีให้นะเพื่อนๆปาดตัวครีมขึ้นมานะครับให้ไว้มุมเกลียงด้านนึงนะแบบนี้นะแล้วก็จับอัดเข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปเลยแล้วปาดขึ้นเห็นไหมแค่นี้เองนะครับพยายามอัดเข้าไปให้เต็มนะครับยัดไปมุมอัดให้เต็มปุ๊บปาดขึ้นนะครับไม่ต้องรีบปาดลงนะไอตัวปาดกลับไม่ต้องก็ได้นะครับทิ้งไว้อยู่ตรงนั้นแล้วขัดเอานะครับหรือใครอยากจะ
กะมือแม่นๆนะครับวางงี้นะแล้วก็ปาดกลับมานิดนึงสักนิดเดียวพอปึ๊บเห็นไหมส่วนด้านข้างนะครับใช้ด้านที่เป็นมีดนะปาดออกแฟบแบบนี้เห็นไหมอ่ะผมทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจะเห็นว่าตัวฟิลเลอร์เนี่ยแห้งติดลงไปกับเนื้อไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองขัดดูนะครับเมื่อคืนผมทิ้งวงกบไว้1คืนนะครับแล้วก็มาดูตัวที่เราอุดด้วยฟิลเลอร์กันนะครับเพื่อจะเห็นว่าเขาแข็งนะครับนี่คือเอาเล็บจิกก็ไม่เข้านะครับอันนี้คือแข็งแล้วนะอย่างนี้ใช้งานได้ครับก่อนที่จะไปเก็บงานสีกันนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ผมเลือกใช้เป็นของ RTB ครับเหตุผลแรกที่เลือกซื้อเลยเพราะว่าทั้งหมดเป็นสูตรน้ำครับข้อดีของการเป็นสูตรน้ำคือปลอดภัยกับสุขภาพมากกว่านะครับไม่มีกลิ่นฉุนนะครับที่สำคัญคือมันล้างทำความสะอาดง่ายมากและไม่ต้องใช้ทินเนอร์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานนะครับก็จะประหยัดขั้นตอนครับคือเราไม่ต้องมานั่งตวงผสมนะครับและอุปกรณ์ที่มันเลอะเทอะเนี่ยก็สามารถล้างออกได้ง่ายๆด้วยน้ำเปล่าครับตัวแรกที่เพื่อนๆเห็นผมใช้ไปเมื่อกี้นะครับก็คือวูดฟิลเลอร์นะครับสำหรับอุดรอยไม้นะครับนี่คือ Sanding Sealer Primer นะครับเป็นตัวอุดเสี้ยนไม้นะครับแล้วก็ปรับระนาบผิวนะคือตัวเนี้ยเราจะทารองพื้นไม้ครับคิ้ววงกบของผมนะครับเพิ่งส่งมานะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำการนะครับทำสีรองพื้นด้านนอกแต่เดี๋ยวจะไปเก็บสีย้อมไม้ด้านในนะครับซึ่งไม้ที่เขาส่งให้มานะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีการตัดแต่งนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับเราก็ทำการทาสีรองพื้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการเก็บผิวก่อนครับโชคดีนะครับไม้ผมที่มารอบนี้นะครับไม่มีรอยอะไรที่ต้องอุดเลยนะครับก็สบายหน่อยครับทุกคนครับเมื่อกี้ผมทาสีรองพื้นนะแล้วมันก็เยิ้มเป็นหยดน้ำแบบนี้นิดนึงนะคือผมจะให้ทุกคนดูความขัดง่ายแต่งง่ายนะครับรูปแต่งแวบเดียวนะครับงานเนียนกริบเลยครับโอ้โหเรียบลื่นมากครับทาซ้ำอีกรอบนะครับรอบนี้ไม่ให้เยิ้มแล้วครับผมทำการติดตั้งนะครับชิ้นที่อยู่ร่องกลางเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับก็ตีให้มันเสมออย่างนี้เลยนะอันนี้ผมสั่งไม้เป็นแบบคล้ายๆไม้หน้าสามมานะแต่ว่าก็เป็นไม้เนื้อเดียวกับตัววงกบนะครับซึ่งร้านไม้เนี่ยเขาก็จะตัดมาให้เราเป็นท่อนๆแบบนี้นะเราต้องมาทำการฟิตติ้งเข้าหน้างานเองนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอปัญหานิดนึงนะครับก็คือไม้ที่ได้มาเนี่ยปึ๊บผมกะว่า1นิ้วเนี่ยพอดีขอบด้านข้างตรงนี้ที่เหลืออยู่เลยนะครับด้านข้างไม่มีปัญหานะแต่ด้านล่างเนี่ยบ้านผมมันมีบัวอยู่ครับแล้วผมก็ไม่อยากรื้อบัวนะตอนนี้มันใส่เข้าไปไม่ได้ครับดูสิทุกคนเจ็บใจมากเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวผมต้องไปขัดให้ไม้ตัวนี้บางลงสักประมาณมิลนึงครับถึงจะใส่เข้าไปได้ฮะเดี๋ยวลองมาเช็คดูนะครับว่าชิ้นงานที่เราตัดเนี่ยฟิตติ้งพอดีไหมนะครับถ้าพอดีก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอย่าลืมขยับมุมให้พอดีก่อนนะครับทำการขัดแต่งฟิลเลอร์ด้วยกระดาษทรายนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเก็บงานกันด้วยสีรองพื้น Sanding Sealer ของ RGB นะครับผมรอตอนเย็นจนแดดร่มลมตกแล้วก็พร้อมเก็บงานในขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับขั้นตอนนี้สำคัญมากนะครับเราไม่ควรละเลยนะครับนั่นก็คือการทาสีย้อมไม้หรือการเคลือบไม้ตอนจบงานนั่นเองนะครับส่วนตัวไฮไลท์วันนี้นะครับก็คือสีย้อมไม้สูตรน้ำสำหรับงานภายในและภายนอกนะครับ RTB นะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยเป็นสีใสนะครับแล้วก็เขาจะมีให้เลือกนะว่าใสเงากับใสด้านนะผมเลือกใสด้านมานะซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกโทนสีต่างๆได้มีให้เลือกหลายสีเลยนะครับสำหรับงานไม้จริงและเห็นเป็นสูตรน้ำอย่างนี้นะไม่ต้องกลัวไม่ทนนะครับเพราะในสเปคผู้ผลิตนะครับเขาเขียนบอกมาเลยนะครับว่าทนกว่าสีย้อมไม้ธรรมดาถึง4เท่านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสินค้าของประเทศเยอรมันนะคือผมจะบอกว่าเรื่องเคมีเนี่ยผมยกให้แบบประเทศเยอรมันเลยนะคือเคมีเขาผลิตออกมาเนี่ยดีทุกตัวจริงๆครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับหลังจากเราทาพาร์เมอร์นะครับทิ้งไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้นะ50นาทีถึงชั่วโมงนึงนะให้พาร์เมอร์แห้งสนิทนะครับแล้วหลังจากนั้นนะเราก็ทาตัวสีย้อมไม้ไปได้เลยนะครับแกลอนนี้สามารถทาได้อยู่ที่50ถึง55ตารางเมตรนะครับแนะนำให้ทาทับสัก2เที่ยวนะหรือใครจะทา3เที่ยวก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความพอใจนะ
รอบแรกเนี่ยทาไปนะครับเว้นไว้แค่30นาทีก็พอนะครับส่วนรอบที่2และรอบที่3ที่เพื่อนๆจะทาเพิ่มนะครับก็เว้นไว้สัก45นาทีครับผมเคยใช้สีย้อมไม้มาหลายตัวนะบางตัวนะครับก็ต้องผสมทินเนอร์นะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยที่เขาโฆษณาว่ากลิ่นไม่ฉุนนะครับแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอยู่ดีนะครับเนี่ยข้างหลังที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันเป็นห้องนอนผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีแบบผสมทินเนอร์หรือเป็นสีที่เป็นส่วนผสมของน้ำมันนะเราทาไว้ตรงนี้นะ 2-3 วันนะเราต้องสูดกลิ่นสีย้อมไม้มึนหัวไปตลอดแน่ๆครับส่วนของ RTB วันนี้นะครับก็จะเป็นสีย้อมไม้สูดน้ำการใช้งานก็ง่ายมากนะครับแค่เปิดฝาออกนะครับไม่ต้องผสมอะไรเลยแล้วก็คนๆจุ่มแล้วก็ทาครับคือถ้าพูดตรงๆนะคือมันมีกลิ่นอ่อนมากจางมากๆนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดมเนี่ยอาจจะไม่ได้กลิ่นเลยนะแล้วก็การที่ทาทิ้งไว้นะครับแค่แป๊บเดียวนะตัวไม้นะครับก็จะแห้งสนิทนะครับแล้วก็เงาแล้วก็แทบไม่มีกลิ่นออกมาเลยครับที่ผมเลือกมาเป็นสีใสด้านนะครับพอแห้งเสร็จแล้วนะครับสีไม้ก็จะชัดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เงามากจนเกินไปครับและนี่ก็คือวงกบใหม่ในสไตล์มินิมอลแบบที่ไม่ต้องถอดวงกบเก่าครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนวงกบใหม่อยากทำบ้านแบบมินิมอลนะครับแต่ว่าไม่อยากหรือวงกบเก่าแล้วก็ไม่อยากจ้างช่างนะครับเราสามารถทำเองได้ด้วยวิธีนี้นะครับและสำหรับการนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยและสวยงามด้วยสีย้อมไม้จาก RTB นะครับผมบอกเลยนะตั้งแต่ผมใช้สีย้อมไม้มานะตัวนี้เป็นสีที่ไม่มีกลิ่นเลยนะครับเหมาะคน DIY อย่างเรามากๆปลอดภัยต่อสุขภาพเปิดฝาทาได้เลยง่ายมากๆครับและเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับแน่นอนครับวงกบมาแล้วนะครับแต่งานยังไม่จบนะครับเพราะคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่หน้าต่างนะครับซึ่งจะเป็นบานกระทุงนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามในคลิปวิดีโอเร็วๆนี้ได้เลยครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์และอย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย